สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในขณะนี้นะคะล่าสุดซอนเดอร์สบริษัทผู้พัฒนาในสหรัฐประกาศความพร้อมส่งมอบซอนเดอร์สเมตาไซเคิลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าราคาประหยัดภายในเดือนนี้หลังเปิดตัวไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาซึ่งความน่าสนใจของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นนี้ก็คือขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะแก่การขับขี่ในเมืองใหญ่และให้ระยะทางการขับขี่ที่ค่อนข้างไกลโดย Sonders Meta Cycle มาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวด้วยโครงแบบหล่อพิเศษ Exoframe หล่อแบบชิ้นเดียวโดยปราศจากการเชื่อมทำให้ได้โครงทรงเพรียวบางและแคบออกแบบให้เหมาะกับหลากหลายสรีระของผู้ขับขี่ตัวรถมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใช้ไฟหน้าแบบ LED ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่พร้อมช่องชาร์จมือถือแบบไร้สายภายในตัวรถขับขี่พร้อมกับชาร์จพลังงานให้มือถือไปด้วยแบบสบายๆในแง่ของการขับเคลื่อนใช้มอเตอร์กำลังสูงสุด20แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 4,000 วัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าตามบ้านตามมาตรฐานระดับ2ที่สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 19.2 กิโลวัตต์ให้ระยะทางในการขับขี่สูงสุดที่80ไมล์หรือ128กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จนอกจากนี้บริษัทเคลมว่าการขับขี่ที่ได้จะปราศจากเสียงรบกวนลดการสั่นสะเทือนไม่ปล่อยควันและไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีกด้วยค่ะโดยปัจจุบันในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ Sonders Meta Cycle กำลังอยู่ระหว่างการประกอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มแรกที่สั่งจองส่วนราคาจำหน่ายตอนนี้เริ่มต้นที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 210,000 บาทสำหรับ Sonders เริ่มจากการเป็นสตาร์ทอัพผู้ผลิตรถจักรยานไฟฟ้าก่อนเข้าสู่การพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนแผนการต่อไปบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัว Sonders EV รถพลังงานไฟฟ้าในอนาคตแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้ค่ะ